ทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Create Arcane Engineering กันอีกแล้วค่ะนี่วิวทำบ้านหลังน้อยมาตรงนี้คืออะไรแท็บโดไงแท็บโดชั้นไม้ขัดกันนั่นเองทำเป็นผนังไว้มีที่อยู่แล้วสบายใจส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของค่ะไอเทมที่ยังไม่จัดเรียงเราก็จะใส่ไว้ในนี้หรือว่าไอเทมที่เรายังไม่รู้จักก็เอาไว้ในนี้ก่อนแล้วกันทีนี้ต้องบอกว่ามีชาวบ้าน2ตัวค่ะมาอยู่ข้างๆเราสายอะไรสายอาร์เมอร์เหรออู้เฮ้ก็แมวตอนแรกก็คิดว่าน่าจะดีนะคะแต่ไม่เอาดีกว่าเนาะในพาร์ทก่อนเราได้ทำเรื่องการทำแผ่นกลไกแบบง่ายๆไปแล้วใช่ไหมคะที่ใช้แขนกลตั้งตรงนี้แต่วันนี้มันต้องเป็นอัตโนมัติแต่กำลังจะคิดวิวกำลังคิดว่าจะอัตโนมัติยังไงดีนะปึ๊บมาตรงนี้เลยลองจินตนาการเล่นๆอันที่จริงไม่ต้องยาวใช่ไหมก็สั้นๆก็พอแล้วค่ะเล็งปึ๊บแล้วก็สายพานมานี่โอ้โหสายพันธุ์ที่ได้มาฟรีด้วยนะเขาบอกว่ามันคือการเคลื่อนที่ของสาหร่ายใช่ค่ะสายพันธุ์นี้ปกติจะทำจากสาหร่ายสาหร่ายก็เป็นยางแล้วก็ลื่นลื่นพอคิดก่อนทีนี้เราต้องวางแขนกลสองตัวค่ะวิวจะวางแขนกลตัวที่หนึ่งตรงนี้ตัวที่สองตรงนี้ใกล้ๆกันเลยแล้วก็หาวิธีให้มันทำงานจึ๊บตรงนี้ไงล่ะมิวมีเกียร์มิวขอเปลี่ยนด้านของเกียร์ค่ะแล้วก็วางแบบนี้นั่นแหละเห็นไหมมาแล้วแขนกลเราทำงานแล้วทีนี้สิ่งที่มันต้องใส่2อย่างอย่างแรกอัลลอยแอนดิไซส์ใส่เข้าไปอย่างที่2นี่เลื่อยค่ะทีนี้มิวก็จะไปคราฟง่ายๆเลยใช่ไหมไม้จ้านี่ไงล่ะไม้แมนริลค่ะไม้พิเศษที่เขาให้เราไปหามาเอามาเปลี่ยนเป็นสแลบก่อนแค่นี้แล้วก็โยนทิ้งไว้บนสายพานปังปึ้งหนึ่งอ้าวไอเราก็นึกว่ามันจะสตัมป์สองทีเขาสตัมป์ทีเดียวก่อนค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องมีการปรับเล็กน้อยวางแขนกลเพิ่มตรงนี้อ่ะแล้วก็เปลี่ยนเลื่อยมาอยู่ด้านหลังสุดจากนั้นมิวมีแอนดี้แซนลอยเหลืออยู่ใส่เข้าไปตัวที่สองอยากจะให้เขาทำงานไวๆก็ต้องดึงจากดั้มตรงนี้สินะโอเควางเกียร์วางแบบนี้สายพันธุ์ที่ใช้เพื่อเป็นพลังงานเนี่ยนี่ก็แบบรูปแบบง่ายๆเลยทำงานไหมเอาล่ะโยนไป1ปง2ปง3ปงสำเร็จยอดนั่นแหละได้มาแล้วแผ่นกลไกค่ะเกียร์1เห็นไหมเด้งไปทุกคนคะมิวได้มา42อย่างไวทำไมมันมีชาวบ้านตัวนี้ที่พยายามจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาพยายามจะเข้าค่ะแต่เข้าไม่ได้เฮ้เราก็เอาไปแล้วเราก็วางอย่างนี้อื้อห้าเครื่องจักรอุ้ยดีงามดีงามเอาล่ะนอนดีกว่าโหทุกคนคะเพราะเราใส่หมวกบัฟกับไม่บัฟต่างกันคนละเรื่องเลยปกติซื้อราคาคือ1เอมอรัลตอนนี้ขึ้นมาแล้วค่ะ15เพราะมิวถอดหมวกแล้วค่ะตอนนี้เราใส่เป็นหมวกฟอร์จูนตอนแรกใส่หมวกลดราคานี่แบบราคาแค่1อ่ะลดลงอย่างเยอะมากๆเอาล่ะขอดูในแผนที่ค่ะมีสิ่งที่เราต้องการมิวต้องการลาวาเอาล่ะการอยู่ที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี่มันดีจริงๆเฮ้นี่ไงล่ะลาวาก็เอามาทำอะไรเอ่ยเรามีนี่แหละดริลเฮดเอ้ยมันคือเครื่องขุดนั่นเองเอาล่ะมีเครื่องขุดแล้วมีพัดลมแล้วมีลาวาแล้วต่อไปก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าที่ไหนล่ะขอแค่น้ำก็พอค่ะน้ำลาวาพัดลมนี่ก็เหมือนจะครบแล้วนะต้องไม่ได้ถึงชอบมาอยู่ในบ้านเราจังที่อื่นนายไม่มีให้อยู่แล้วหรือนี่เขาชอบมาอยู่บ้านเรามากๆเลยค่ะจนสงสัยว่าที่อื่นเต็มแล้วเหรอก็ไม่ได้เต็มนี่ก็ยังเหลือเตียงให้อยู่ตั้งหนึ่งเตียงนี่แต่เหมือนจะหาทางกลับบ้านไม่เจอสงสัยเราจะต้องมารีโนเวทบ้านหลังนี้ให้เขามาอยู่ในนี้ได้อะนอนนี่ก่อนเลยชาวบ้านก็ไปฮึ่ยกรอกหูเราทุกวันไหนดูซิไม้อุ้ยไม้มีเยอะค่ะต้องบอกว่าหลังจากทำฟาร์มไม้ไปน่ะไม้มีเป็นหลังสุดท้ายบ้านที่เราเคยรื้อบ้านที่มิวเคยพังไปในวันนี้ค่ะเราก็ต้องซ่อมมันกลับคืนมาให้ชาวบ้านได้อยู่ก่อน
บ้าน1หลังชาวบ้านจะมองว่าตรงนี้เป็นที่อยู่เขาไหมมองเพราะว่ามีเตียงให้มีเตียงให้อยู่ได้สโตนคัตเตอร์ใช่ไหมเอามามีแล้วหินเผาค่ะแล้วก็เหล็กปื้มหินเรียบเหล็กหนึ่งก้อนสโตนคัตเตอร์เรียบร้อยวางลงไปจากนั้นตัดเครื่องจักรให้กลายเป็นในฮอปเปอร์ด้านข้างเรียบร้อยค่ะไวมากชาวบ้านตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเขาพยายามจะเข้าไปทำงานค่ะเขาพยายามที่จะเข้าไปทำงานที่โต๊ะงานที่นี่เหรอก็เป็นไปได้เราจะเอาออกไปให้นายนายจะได้ไม่ต้องมาทำงานใกล้บ้านเรานี่อ่ะวางให้ไกลๆไปเลยค่ะนู่นเขาก็มาทำงานปงไปปงไปทุกวันทุกวันนี่ไปนู่นเลยเจ้ายังทำอะไรอีกนี่ใช่ไหมตัวนี้หรือเปล่าอาร์เมอร์นั่นเห็นไหมคะพอเปลี่ยนที่อยู่เขาก็ไปทำงานตรงนั้นแทนอยู่มันเจ้าตัวนี้งั้นแปลว่าเจ้าทำงานกับตัวนี้สินะนั่นจริงด้วยค่ะตั้งให้เลยไกลๆนี่แหละเรื่องจากโซนแรกของเราได้โซนนี้แล้วโซนต่อมามิวจะให้ตั้งตรงนี้เลยค่ะเอาล่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการผสมผสานระหว่างน้ำลาวาคุ้นๆเนาะมันก็แบบเดิมเลยค่ะน้ำกับลาวาอันนี้เป็นน้ำแน่ๆอ่ะบล็อกนี้บล็อกนี้คืออะไรบล็อกนี้คือเหล็กค่ะเหล็กตัดแบบให้มีรูปทรงนี่ไงเราได้น้ำแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลาวาวางบล็อกอะไรไปก็ได้วางลาวาไปเลยนี่ไงได้แล้วโอ้ยหิวข้าวงำ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 นอนจมน้ำไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนค่ะเรายังไม่ได้ใช้งานนอนแล้วก็มิวจะวางตัวนี้เป็นพัดลมเป่าลมออกมาแล้วก็เครื่องขุดปุ๊บได้ก้อนหินพัดลมเป่าออกโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าหลับตาทำก็ได้มุกนะแต่ก็คือแบบทำมาบ่อยมากค่ะทำมาบ่อยมากประมาณว่าหลับตาทำก็ได้นี่วางไปนอนกังหันน้ำสิใช่ไหมงานนี้กังหันน้ำทุกที่ค่ะเพราะมิวมีไม้เยอะดังนั้นมิวจะทำกังหันน้ำได้แบบชิวๆเลยกังหันน้ำแบบเล็กน้อยแบบเล็กๆเราจะใช้ดีหรือไม่สิเราก็ต้องใช้แบบใหญ่ไปเลยใช่ไหมคะเน้นพลังงานเยอะนั่นแหละมาแล้วโอ้โหใหญ่ตั้งแบบนี้ได้ไหมโอ้โหเฮ้ยเราจะปั่นอย่างนี้เลยไหมคะปุ๊บแค่คิดพลังงานจะสแต็กกันไหมหมิวว่าสแต็กนะเฮ้ยมันน่าสนใจที่จะทำ512 2 3 4แกคิดก็รู้สึกดีแล้วค่ะแต่มันต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจ2 3จึ๊บอุ้ยสแต็กค่ะขึ้นเป็น 2,000โอ้โหตอนนี้เราเหลือพลังงานอยู่1,500ค่ะเราใช้ไปแล้ว500ดูสิยังเขียวอยู่เลยโอ้บอกเลยว่า นี่แหละแหล่งพลังงานแห่งโลกที่เราจะต้องการกังหันน้ำมันง่ายมากพลังงานสูงด้วยโอ้พาร์ติเคิลน้ำปิดยังไงคะเนี่ยรู้สึกพาร์ติเคิลเยอะโดยไม่จำเป็นออกมาสู่หน้าแรกค่ะไปนั่งหาแล้วงานว่ามันมอนอะไรตอนแรกนึกว่าเป็นไดนามิกซาวดิ้งอะไรสักอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันชื่อว่ามอนเอ็กซ์คิปตัวนี้ต่างหากโอ้น้ำพุ่งขนาดนี้เอามาทำไมตอนแรกก็สวยนะแต่ตอนนี้ปิดได้ก็ปิดค่ะวอเตอร์ศูนย์ต้องเซฟไหมเซฟโอเคกดเช็คอีกรอบหนึ่ง00โอเคเห็นไหมไม่มีพาร์ติเคิลเลยค่ะมิวเขาบอกเลยค่ะว่าสวยน่ะก็สวยนะแต่เอาออกดีกว่าค่ะเพื่อความลื่นไม่อย่างนั้นเราจะสแปมกระถางน้ำเยอะไม่ได้
อุ้ยได้เหล็กด้วยถือว่าโชคดีมากเลยโอ้เจ็บ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 ระวังให้เขาทำงานแล้วอ่ะนี่คือเลื่อยหิวจะเอามาตัดสิ่งนี้เอ้ยเงียบแอนดิไซอ่ะสักครั้งพอดีทำไมกลายเป็นนั่งร้านล่ะลูกโอ้กลายเป็นนั่งร้านไม่ใช่มิวจะตัดเป็นสิ่งนี้ต้องใส่ฟิลเตอร์ลงไปนี่ใส่ฟิลเตอร์ไปก่อนอ่ะฮึบตัดค่ะตัดตัดเว้นก่อนน่าแท้นั่นแหละอืมครับค่ะแกนนั่นเองที่ต้องตัดเป็นแกนเพราะว่าถ้าเราคราฟใช่ไหมเราได้8ค่ะแต่ถ้าเราตัดเราได้6ได้6ได้น้อยกว่าใช่ไหมแต่ว่าใช้ทรัพยากรน้อยกว่าค่ะอืมปกติคราฟต้องใช้2ใช่ไหมได้8แต่อันเนี้ย1ได้6ก็เท่ากับว่า2ได้12อ่ะ8ไป12บวกเพิ่มอีก4คุ้ม คำนวณมาแล้วคำนวณความคุ้มค่าที่สุดเลยในมดนี้ทีนี้มิวก็ได้เวลาแล้วสินะคะไปกันเลยดีกว่าแกนของเราลากมาแล้วตัวเองแล้วก็ต่อขึ้นอ่ะเรียบร้อยค่ะพัดลมอ้าวแต่ดันเป็นพัดลมดูดเข้าเราต้องการพัดลมส่งออกอะก็แค่วางแทรกอีกสักหนึ่งตัวแล้วเอ้ยยังไงท่อนเราก็มีเยอะอยู่แล้วอ้าวทำไมมันติดไม่ได้ล่ะโอ้มียากค่ะก็เลยปักไม่ได้นะมาอีกแล้วเยอะจริงๆอยากจะสร้างอย่างสงบอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบมอนเตอร์มันกวนเหลือเกินโอ้โหมาแล้วเดี๋ยวนะปักท็อตก่อนปุ๊บวางเกียร์มาพัดลมเป่าไปแล้วค่ะแกนหนึ่งปึ๊บปึ๊บหมุนแล้วแต่ช้ามากเลยปึ๊บเอ้ยนั่นแหละใช่แต่เดี๋ยวรู้สึกว่าจะต้องเอากองเก็บของเข้าไปใกล้มากกว่านี้ค่ะอะไรดูสิตีใกล้ๆเลยกอดปึ๊บค่อยๆพัดอันนี้เราดูดเองว่าเราอยู่ใกล้เกินไปนี่ค่ะปึ๊บก้อนหินมีอยู่ทั่วไปในโลกแล้วมันจะฟาร์มก้อนหินไปทำไมมันมีเหตุผลค่ะสิ่งที่เราต้องทำนั่นเองถ้ามิวเอากล่องออกแล้ววางเป็นเครื่องบดแทนล่ะเขาจะเข้าเครื่องบดไหมเอ้ยก็คิดว่าจะน่าจะเข้านะคะน่าจะเข้านะต้องบอกว่างานนี้ไม่ต้องกลัวไฟไหม้ค่ะเพราะเราปิดการลามของไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ววางรายกั้นก่อนซึ๊บหันไม่ถูกวางพัดลมมาเลยแล้วก็จะให้มีลมความร้อนผ่านตรงนี้เอ๊ะมันจะได้เป็นอะไรนะวางสายพานต่อก่อนมิวอยากจะได้สายพานมิวอยากจะได้สายพานค่ะเพราะว่าสายพานเราใช้บ่อยมากทำยากไหมเนี่ยจากสาหร่ายเป็นสายพานยากไหมปึ๊บอุ้ยก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเอาล่ะไม่เป็นไรงั้นใช้แกนต่อไปอ่ะชึบชึบเดินพลังงานมาก่อนเดินมาแล้วอ้าวดันลมผิดเอาล่ะลมผิดไม่มีปัญหาค่ะแต่ที่สงสัยอย่างเดียวคือตรงนี้ทำงานยังไงข้างล่างใช่ไหมน่าจะข้างล่างเอ้ยไม่ก็ข้างล่างเนาะน่าจะข้างล่างค่ะวางแบบนี้ไปแล้ววางนี้หมุนปุ๊บส่งพลังงานมายังไงล่ะแล้วก็วางแบบนี้อืมหมุนแล้วค่ะเครื่องบดเราบดแล้วแถมไฟยังไปถูกด้วยเอาล่ะเอ้ยมาแล้วนี่เอาล่ะบดก้อนหินให้ได้เป็นกราเวลค่ะแล้วผ่านไฟใช้เวลาเราอยากให้เขาผ่านไฟช้าๆนะเนี่ยไฟแบบช้าๆค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนไม่ผ่านไฟนานจะได้เป็นของที่หนูต้องการไหมคะผ่านไฟนานมากแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้ของที่เราต้องการอีกเหรอคะเนี่ยอันนั้นไม่ใช่การผ่านไฟนานเนื่องจากมันผ่านไฟเร็วเกินไปใช่ไหมพอมาอยู่บล็อกนี้ก็ไม่โดนไฟแล้วค่ะ
โอ้อย่างนี้นี่เองไฟต้องไปแบบช้าช้าช้าเลยแหละมีไงล่ะ นอนนอนขอดูหน่อยสิเอาล่ะนอนนอนบอกเราก็เร็วอยู่นะเราก็ถือว่าเร็วนะเนี่ยอุ้ยอ้าวได้ค่ะนี่แอนดี้ไซด์มันคือระบบการฟาร์มแอนดี้ไซด์แบบง่ายๆนั่นเองออโต้ไงล่ะรอดูรอดูเขาต้องกลายเป็นแอนดี้ไซด์ก่อนที่จะถึงผู้สุดท้ายค่ะเอ้ยนั่นแหละถูกต้องรอดูรอดูเอ้ยใช่อย่างนี้คือถูกต้องเลยเห็นไหมพอจะไปถึงปุ๊บจะต้องถูกเปลี่ยนกลายเป็นแอนดี้ไซด์ใช่ถูกต้องค่ะเราก็วางกล่องอย่างนี้กล่องเก็บอย่างนี้ทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดูดเข้าใช่เลยออโต้เรียบร้อยแล้วโอ้โหดีจริงไอรอนโกเลมไปผ่านศึกสงครามที่ไหนมาคะแต่ว่าด้วยจำนวนชาวบ้านที่มีอยู่มีเยอะนี่ก็ไอรอนโกเลม1ตัวนั้น2ตัวค่ะแล้วตัวที่3 4 5โอ้โหหมู่บ้านนี้ถูกปกป้องด้วยไอรอนโกเลมอุ๊ยนายใกล้ตายแล้วนี่ไม่เห็นเห็นไหมเขาไม่เห็นค่ะเพราะเขาโดนวันนิดคิวเขาก็เลยรายงานเพื่อนไม่ทันว่าเฮ้ยเราโดนดาเมจนะนี่รายงานเพื่อนไม่ทันรายงานไม่ได้สินะว่ามีเจ้ามนุษย์ใจร้ายสังหารเราอยู่22เลือดยังเหลืออยู่เยอะค่ะโอ้โหอุ้ยเยอะนะเนี่ยแปลว่าเท่านี้ศึกสงครามมันเยอะจริงค่ะเราคงไม่ปักทอนให้หรอกเพราะเราต้องการให้เขาโดนดาเมจไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหมิวก็จะมาเก็บตกเหล็กเป็นคนสุดท้ายได้เหล็กไว้ใช้แบบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำฟาร์มด้วยทำไมเราชั่วร้ายได้ขนาดนี้ตามตรงนี้ได้ไหมเอ่ยเป็นพัดลมส่งออกค่ะแล้วหมิวก็จะวางน้ำตรงนี้ก็จะเป็นลมไอน้ำวางกั้นไปเลยเฮ้อันนี้คืออะไรนี่คือต้นอ่อนของต้นแมนริลค่ะเวอร์ชั่นแบบกำลังจะตายเราต้องโยนผ่าเขาผ่านน้ำให้ฟื้นฟูกลับคืนมาตีจะเข้มขึ้นไหมน่าจะอ่ะแต่อันนี้จะต้องเป็นอัตโนมือแน่ๆต้องใช้มืออ้าวอุ้ยแค่ผ่านน้ำก็ได้เลยเหรอผ่านน้ำก็ชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยค่ะต้นอ่อนที่ชุ่มน้ำมาแล้วอ่ะใส่เข้าไปแล้วใส่เบอร์รี่ลงไปก็คือเป็นผลเบอร์รี่ของเขานั่นเองปั่นปึ๊บ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 ส่งลงมาข้างล่างทีนี้มิวจะได้เป็นตีแมนริลเซปลิงค่ะที่พร้อมที่จะปลูกอีกครั้งหนึ่งดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเสียหายเอามาทำไมอันนี้มีปลาหมึกอยู่ใต้นี้ค่ะเอามาทำไมอันนี้แมนริลทอดสว่างไหมคะสว่างทีหนึ่งโอ้เสียหายเสียหายอันนี้เสียหายอ่ะเสียดายทรัพยากรเลยแล้วหมิวก็จะมาปลูกแมนริลที่ตรงนี้อ่ะเพราะว่าไม้อ่ะได้เยอะแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสั่งหยุดก่อนสั่งหยุดก่อนโอ้ไม้มีเยอะค่ะต้องเอาไม้ออกบ้างแล้วแมนริลค่ะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมใหญ่ในด้านล่างค่ะที่ฐานโคนนั่นเองก็ต้องมีพื้นที่เขาเยอะหน่อยค่ะเอาล่ะฟิวเตอร์นี่ต้นอ่อนเราจะปลูกตรงนี้ต้องเผื่อไว้อย่างน้อยระยะกว้าง5แล้วก็สูง15บล็อกค่ะที่เขาบอกไว้นั่นเองอ่ะปุ๊บไหนดูซิเอาออกมาเลยงานนี้ก็จะมีแค่แขนกลอันแรกเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ในการปลูกปึ๊บนั่นแหละเผื่อไว้ค่ะถึง5ไหมเนี่ย1 2 3 4 5 1 2 3จะโตไหมนะวิวคิดว่าน่าจะโตนะเขาให้เผื่อพื้นที่ไว้อ่ะวิวก็เผื่อแล้วเดี๋ยวนะ55 5ก็แปลว่า area 5 15 5ก็แปลว่าเป็นกว้างคูณยาวใช่ไหมคะดังนั้นด้านขวาก็จะเป็น2บล็อกด้านซ้าย2บล็อกใช่ไหมแต่ของเราเผื่อไว้ตั้ง3แล้วก็ต้องโตสิโอเครับรางวัลค่ะอ้าวได้แมนริลเซปลิงมาอีก3ต้นต้นอ่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเราจะต้องลองดูก่อนค่ะว่าเขาจะโตหรือเปล่าระหว่างนี้มิวจะได้กล่องมา1กล่อง2กล่อง3กล่องแล้วค่ะ
มี3กล่องใช่ไหมพร้อมที่จะเปิดเอาล่ะเปิดเลยฮึบหูได้มาเยอะไอ้นี่ไม่กันดีเข้าปั๊มเอาล่ะท่อส่งของเหลวมาแล้วค่ะได้แมนดิวช้างไปอีก5ก็เท่ากับ5คูณกับ4ค่ะ20 20แอนดี้ไซอันเลยเยอะแล้วกดง่ายด้วยการกดตัวคีย์ลัดค่ะที่มิวตั้งไว้เป็นพิเศษมิวตั้งไว้เป็นตัว N ส่งเข้าเรียบร้อยเต็มเลยเห็นไหมนี่กล่องต่อมาเปิดเครื่องปั่นแล้วก็เลื่อยใช่ไหมโอ้เกียร์ชิปดีงามกดคีย์ลัดเข้าไปอีกรอบหนึ่งฮึนี่โอ้โหเก็บเขาเก็บให้เราแบบไวๆเลยค่ะโชคขอของดีนี่ก็ของทั่วไปเก็บไปเก็บเข้ากล่องไปค่ะเฮ้ยแต่อย่างน้อยเราได้เครื่องบดมาอีกหนึ่งแล้วก็พัดลมอีกหนึ่งเอาก็ดีนะไม่ต้องคราบเองยังไงก็ดีค่ะเอาของที่ไม่ค่อยได้ใช้ไปอยู่กล่องด้านบนดีกว่าแล้วเขาก็โชว์ว่ามีนะตัวนี้นะน่ากินมากเลยใช่ไหมฮันนี่แอปเปิ้ลค่ะเพิ่มค่าอาหารเยอะมากแต่น้ำผึ้งน่ะหายากจะตายโอ้ยอดจริงๆรู้สึกจะเสร็จเควสอีกอ้าวได้กล่องอีก1กล่องมาเปิดอุ๊ยได้2เลยเหรอเปิดสิแขนกลใช่ไหมยอดเลยค่ะอุ๊ยเอเทนเหรออย่าบอกนะว่าเราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้อ้าวเอ้าโอ้ไม่มันคือถังแรงดันค่ะที่เราจะต้องมีเจ็ตแพ็กก่อนใช่อันนี้แค่ถังจุพลังงานไอ้เราก็นึกดีใจนึกว่าเอาไปประกอบกันกับเสื้อปุ๊บกลายเป็นเจ็ตแพ็กปั๊บไม่ใช่เลยนี่นะเก็บคืนไปก็สุดท้ายก็เหมือนกับที่ผ่านมากลางคืนก็มาเยือนเราแล้วสภาพตัวละครดูไม่ได้เลยใส่ปั๊บทุกอย่างค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนแล้วกันค่ะสำหรับ Minecraft Create Arcane Engineering เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทหน้าเรามาต่อกันในบทที่2เพราะว่าตอนนี้บทที่1เรียบร้อยแล้วโอ้โหก็ถือว่าไปไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าเกินไปค่ะไปอย่างมั่นคงแล้วก็เน้นประหยัดด้วยพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ